สวัสดีชาวเกมเมอร์มือถือทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับโจ๊กแจมจากแอปเกมไทยแลนด์และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่5เกมมือถือใหม่โคตรมันประจำสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้นะครับเกมจากสตูดิโอยักษ์นะครับออกกันให้เพียบไปหมดเลยและที่สำคัญคือเป็นศึกครั้งยิ่งใหญ่ของ2ค่ายซูเปอร์ฮีโร่ยักษ์ใหญ่นะครับ DC กับ Marvel นั่นเองมาดูกันดีกว่าครับว่าในสังเวียนเกมมือถือแล้วใครจะเป็นผู้ชนะเอาล่ะครับท่านทุกคนพร้อมแล้วตามผมมาเลยดีกว่าครับเกมแรกครับมาดูเกมที่อยู่ในเกมอีกทีดีกว่านะครับนั่นก็คือเกม Sword Art Online Integral Factor นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนของ Sword Art แต่อย่างใดนะครับแต่เมื่อเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่านี่แหละคือเกมในฝันของใครหลายๆคนตั้งแต่เด็กนะมันเป็นแนวแบบว่าดิจิตอลหน่อยนะฮะเป็น MMORPG ที่ค่อนข้างจะเหมือนกับในมังงะนะครับในความรู้สึกผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงนะฮะแต่ผมว่าเกมนี้เป็น MMORPG ที่มาแรงอีกหนึ่งเกมครับระบบการเล่นก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับสามารถสับเปลี่ยนอาวุธระหว่างต่อสู้ได้นะในใจผมคิดว่ามันไม่ได้เด่นในเรื่องของกราฟิกมากมายนะครับแต่มันเป็นเสน่ห์ที่บอกไม่ถูกอ่ะคือมันไม่สามารถหาได้ในเกมอื่นๆนะครับต้องลองเข้าไปเล่นกันดูเองครับมาที่เกมที่2จากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Come to Us นะครับนั่นก็คือ Chain Strike นั่นเองโดย Chain Strike นะครับก็จะมีรูปแบบการเล่นแบบ Tactical Strategy นะครับมีการผสมผสานระหว่างแนวหมากรุกกับแนว RPG เข้าด้วยกันอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับและตามภาษาของเกม Come to Us นะครับความเกลือนั้นค่อนข้างที่จะเค็มพอสมควรเลยมีการซัมมอนนะครับ 4-5 ดาว SR ASR ตามภาษานะครับแต่ผมว่าเกมนี้น่าเกลืออยู่นะคือเกมไหนน่าเกลือผมบอกตรงว่ามันก็ค่อนข้างที่จะน่าเสียเงินเพราะว่ามอนสเตอร์ทั้งสวยแล้วก็ระบบเกมมันก็ค่อนข้างดีมีการวางแท็กติกนะครับไม่ใช่ว่าโง่ๆอย่างเดียวนะมันต้องมีการวางแท็กติกวางมอนสเตอร์ให้ถูกตำแหน่งคอมโบกันให้ดีนะครับถึงจะชนะได้ไม่ใช่ว่าสักแต่ใช้กำลังอย่างเดียวเหมือนหลายๆเกมนะครับดังนั้นเกมนี้พอจะเสียเงินได้อยู่ครับเกมถัดไปครับขอแนะนำ Shadowgun Regen ทุกคนคงรู้จักซีรีส์ Shadowgun กันดีนะครับมีมาเนิ่นนานแล้วนะและคุณภาพก็ไม่เคยตกลงเลยครับโดยเฉพาะภาคนี้ครับภาค Legend นี้เป็นตำนานสมชื่อครับโดยรูปแบบของ FPS Shooting นะครับทำให้คุณเนี่ยเข้าไปสู่ในโลกของอนาคตนะฮะที่เราต้องสู้กับมนุษย์ต่างดาวที่มารุกรานโลกเกมจะให้ความรู้สึกเหมือนกับ Crysis นะครับถ้าใครเคยเล่น Crysis ในคอมจะประมาณนั้นเลยครับการยิงอะไรนี่ระเบิดภูเขาเขากระท่อมมันมากนะฮะและที่ไม่พูดไม่ได้คือกราฟิกที่สวยงามบาดตาบาดใจเหลือเกินเรียกได้ว่าเล่นแล้วเนี่ยเหมือนกับอยู่ในเพย์โฟเลยครับใครโทรศัพท์ไม่ค่อยแรงก็ทำใจหน่อยนะครับถ้าใครมือถือดีๆผมแนะนำเกมนี้เลยครับมาที่เกมที่4ครับถ้าพูดถึง Marvel เนี่ยก็ผลิตเกมมือถือออกมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ครั้งนี้แกมาแรงจริงครับกับ Marvel Strike Force นั่นเองมาในรูปแบบของ Turn Based RPGที่ให้คุณเลือกเล่นได้ทั้งฝ่ายฮีโร่และก็ฝ่ายตัวโกงนะครับเกมเพลย์มีการใส่ลูกเล่นทั้งการช่วยกันโจมตีครับมีท่าเท่ๆจากทั้งฝั่งทั้งตัวร้ายและก็ตัวดีนะครับทำให้การเล่นเนี่ยลื่นไหลแล้วเหมือนกับคุณหลุดเข้าไปอยู่ในจักรวาลของ Marvel เลยครับถ้าคุณเป็นแฟนคลับของ Marvel ยังไงคุณก็ต้องลองเกมนี้อยู่แล้วกราฟิกก็จะออกการ์ตูนนิดนึงตามสไตล์ Marvel นะครับเด็กๆเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีครับขอปิดท้ายด้วยเกมจากฝั่งยักษ์ใหญ่ DC นั่นก็คือเกม DC Unchained นะครับครั้งนี้ครับ DC ได้ไว้วานสตูดิโออย่าง433ให้ผลิตเกมแนว Action RPG ออกมานะครับโดยเราสามารถเล่นไปได้ทั้งฝั่งของฮีโร่และก็ฝั่งของตัวร้ายเช่นเดียวกันกับทาง Marvel เลยครับแต่กราฟิกของทาง DC เนี่ยจะดูหม่นๆแล้วก็ดูผู้ใหญ่กว่านิดนึงนะครับลายเส้นจะเหมือนคอมิกดาร์กๆหน่อยนะครับและต้องบอกเลยครับว่ามันกินขาดจริงๆครับทางด้านของเกมเพลย์ที่ลื่นไหลท่าไม้ตายท่าสกิลต่างๆสวยงามและเท่มากนะครับแล้วเปิดมาให้ผมเล่นเป็นโจ๊กเกอร์โอ้โหสุดยอดชอบมากชอบสุดๆนะครับโดยเรานะครับก็สามารถจัดทีม3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมฮีโร่หรือว่าทีมตัวโกงลงไปตะลุยด่านต่างๆและที่สำคัญครับมีโหมด PVP ด้วยให้ได้ลองต่อสู้กับคนอื่นด้วยครับงานนี้เชื่อว่า DC ได้ใจแฟนๆฮีโร่ทั่วโลกไปแน่นอนครับเอาละครับจบไปแล้ว5เกมสำหรับอาทิตย์นี้ครับเป็นไงครับมีแต่เกมยักษ์ใหญ่จริงๆใช่ไหมครับจริงๆมีมากกว่านี้อีกเช่น One Piece Bounty Rush นะครับแต่ผมว่าเกมนั้นมันค่อนข้างที่จะกากไปหน่อยนะครับพูดตรงๆนะครับไม่ค่อยดีเท่าที่หวังไว้ก็เลยไม่เอาขึ้นเป็น5เกมนะครับแต่ถ้าใครอยากโหลดเล่นก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้สุดท้ายนี้ครับผมอยากจะถามครับว่าคุณชอบเกมจากค่าย Marvel หรือว่า DC มากกว่าเอาเกมมือถือนะครับ
จผมเนี่ยลำเอียงนิดนึงครับเพราะผมชอบโจ๊กเกอร์มากดังนั้นก็จะเอ็นมาทางฝั่ง DC นะครับโดยเฉพาะ DC Unchained เนี่ยผมว่ากินขาด Marvel Strike Force ไปเยอะเลยครับและคุณล่ะครับคิดยังไงครับลองคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและเช่นเคยครับถ้าอยากโหลดเกมไหนลิงก์โหลดผมแปะไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถโหลดไปเล่นได้เลยและนี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะครับถ้าคิดว่าเกมไหนสนุกไม่สนุกหรือมีเกมไหนจะแนะนำก็คอมเมนต์บอกได้เลยและถ้าชอบคลิปของพวกเรานะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อคุณจะได้เห็นคลิปของเราเป็นคนแรกยังไงแหละฮะเอาละครับวันนี้โจ๊กเกอร์แจมจากแอดเกมไทยแลนด์ต้องลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ